นาฮูมบทที่หนึ่งพระพิโรธของพระเจ้าเพื่อแก้แค้นคารวาสเกี่ยวข้องกับนครนินเวหนังสือเรื่องนิมิตของนาหูมชาวเมืองเอลโคชพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหนและทรงแก้แค้นพระเจ้าทรงแก้แค้นและทรงมีพระพิโรธพระเจ้าทรงแก้แค้นศัตรูของพระองค์และทรงเก็บความโกรธไว ให้ปัจจามิตรของพระองค์พระเจ้าทรงกริ้วช้าทรงฤทธานุภาพอย่ายิ่งพระเจ้าจะไม่ทรงงดโทษเลยพระมรลคาของพระองค์อยู่ในลมบ้าหมูและพายุและเมฆเป็นผงคลีแห่งพระบาทของพระองค์พระองค์ทรงห้ามทะเลทรงกระทําให้มันแห้งทรงให้แม่น้ําทั้งหลายแห้งไปบาชาและคาราเมลก็เหี่ยว และ,ะแขนงอ่อนๆของเลบานอนก็เหือดไปต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ภูเขาก็สั่นสะเทือนและเนินเขาก็ละลายไปแผ่นดินก็ระรางต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์เออทั้งโลกและสิ่งที่อาศัยอยู่ในโลกด้วยใครจะต้านทานพระพิโรธของพระองค์ได้ใครจะทนต่อความร้อนแรงแห่งความกริ้วของพระองค์ได้พระพิโรธของพระองค์ พุ่งออกมาอย่างกับไฟโดยพระองค์ศิลาก็แตกพระเจ้าประเสริฐทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบากพระองค์ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์แต่พระองค์จะทรงกระทำให้ศัตรูของพระองค์สิ้นสุดลงด้วยน้ำท่วมที่ไหลท่วมท้นและจะทรงไล่ให้ปฏิปักษ์ของพระองค์เข้าไปในความมืดเจ้าคิดอุบายอันใดต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงกระทำปฏิปักษ์ให้สิ้นไปการบีบบังคับจะไม่โผล่ขึ้นเป็นคำรบสองแม้ว่าเขาทั้งหลายเหมือนหนามไก่ให้ที่เกี่ยวกันยุ่งและเมาตามขนาดที่เขาดื่มเขาจะถูกเผาผลาญสิ้นเหมือนต่อข้าวที่แห้งผกักเคยมีผู้หนึ่งมาจากพวกเจ้าที่คิดอุบายชั่วร้ายต่อพระเจ้าและแนะนำการอธรรม พระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าแม้พวกนั้นจะแข็งแรงและมีจำนวนมากมายด้วยเขาก็จะถูกตัดขาดและสิ้นไปแม้ว่าเราให้เจ้าทุกข์ใจบ้างแต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไปบัดน,นี้เราจะหักแอกของเขาเสียจากเจ้าและจะระเบิดเครื่องจำจองของเจ้าให้สลายไปพระเจ้าตรัสบัญชาดยเรื่องเจ้าว่า เขาจะไม่หวานชื่อของเจ้าให้แพร่หลายอีกต่อไปเราจะกำจัดรูปเคารพที่สลักและรูปเคารพที่หลอ่อออกเสียจากนิเวศแห่งพระของเจ้าเราจะขุดหลุมศพให้เจ้าเพราะเจ้าชั่วนักข่าวเรื่องกรุงนินเวล่มดูเถิดเท้าของผู้นำข่าวดีมาที่บนภูเขาผู้โฆษณาสันติภาพโอ้ยูดาเอย๋ย จงรักษาประเพณีการเลี้ยงของเจ้าไว้จงแก้บนของเจ้าเสียเพราะว่าคน,นธรรมจะไม่มาหาเจ้าอีกเขาถูกกำจัดเสียสิ้นแล้วนาหูมบทที่สองผู้โจมตีได้ขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้วจงเข้าประจำป้อมจงเฝ้าทางไว้จงคาดเอวไว้จงรวมกำลังไว้ให้หมด เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทําให้ความโออาตรการของยาโคบกลับสู่สภาพเดิมยังกับความโออาตรการของอิสราเอลเพราะว่าพวกปล้นได้ปล้นออกไปและได้ทําลายกิ่งก้านของเขาให้พินาศโลกของทหารหานั้นสีแดงและทหารของเขาก็แต่งกายสีแดงเข้มในวันเตรียมพร้อมรถรบก็แวบวาบดังคบเพลิงและม้าสึก ก็ผาดโผนไปมารถรบห่อไปตามถนนมันรีบไปรีบมาที่หลานเมือง่องแสงราวกับคบเพลิงและพุ่งออกไปอย่างสายฟ้าแลบนายทหารถูกเรียกตัวเขาก็สะดุดเมื่อเขาเดินไปเขาเรีบตรงไปที่กำแพงเมืองมีเพิงกันอาวุธตั้งขึ้นประตูที่แม่น้ำเปิดแล้วที่พระราชวังก็โอลมาน พระนางถูกเปลืองเครื่องทรงเขาจับพระนางเอาไปบรรดาสาวใช้ก็อดครวนเสียงนางโศกเศร้าอย่างเสียงนกพิราบตีอกชกใจของตนนิโนเวก็เหมือนสระน้ำที่น้ำไหลออกมาเขาตั้งหลายร้องว่าหยุดหยุดแต่ก็ไม่มีใครหันกลับปล้นเอาเงินสิปล้นเอาทองคำมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่รู้สิ้นสุด มีของมีค่าทุกอย่างเป็นทรัพย์มั่งคั่งรดร้างความรดร้างและความพินาศจิตใจก็ละลายไปและหัวเข่าก็สั้นบั้นเอวก็ปวดร้าวไปหมดใบหน้าทุกคนซีดเซียวที่ของสิงอยู่ที่ไหนคือถ้ำของสิงหนุ่มที่ที่สิงเคยเดินเข้าไปที่ที่ลูกของมันเคยอยู่ไม่มีผู้ใดไปรบกวนได้สิงนั้น ได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกินและได้คาบคอเหยื่อมาให้เหล่าเมียของมันมันสะสมเหยื่อเต็มถ้ำและสะสมเนื้อที่ฉีกแล้วเต็มรังนีนเวพังทลายอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าเราจะเผารถรบของเจ้าให้เป็นควันและดาบจะสังหารสิงหนุ่มของเจ้า เราจะกำจัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลกและจะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกนาหูมบทที่สามอิอบัติแก่เมืองที่แปดเปื้อนไปด้วยโลหิตเต็มโดยการมุสาและของริบทำการปล้นเขาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะเสียงควับของแสและเสียงกระหึ่มของล้อม้าควบ และรดรบห่อไปพนมาเข้าประจันบาลดาบแวบวาบและหอกแวววาวคนถูกฆ่าเป็นกายกองซากศพกองพเนินร่างคนตายไม่รู้จักจบสิ้นเขาจะสะดุดร่างนั้นทั้งนี้เพราะการแพทย์เสียอย่างมากนับไม่ถ้วนของหญิงแพย์เสียนั้นผู้มีสเสน่ห์และเป็นจอมยั่วยวนนางได้ขายประชาชาติเสีย ด้วยการแพทย์ศยาของนางและขายบรรดาตระกูลมนุษย์ด้วยวิทยาคมของนางพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้าและจะยกกระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้าเราจะให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปลือยเปล่าของเจ้าและให้ราชนาจักทั้งหลายมองดูความอับอายของเจ้าเราจะโยนของโสโรครกใส่เจ้าและเหยียดหยามเจ้า และจะประจานเจ้าทุกคนที่ไลยเห็นเจ้าจะหดหนีไปจากเจ้าและกล่าวว่านินเวเป็นเมืองร้างเสียแล้วใครเล่าจะสงสารเธอจะไปหาใครที่ไหนมาเล้าโลมเธอได้เล่าเจ้าวิเศษกว่าเมืองเทเบตซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำนายหรือซึ่งมีน้ำรอบนครมีทะเลเป็นที่กำบังมีห่วงน้ำเป็นกำแพงเมืองเอธิโอเปีย เป็นกําลังของเมืองนี้ทั้งอียิปต์และก็ไม่จำกัดเสียด้วยพูดและลิเบียเป็นผู้ช่วยเมืองนั้นถึงกระนั้นเมืองนั้นก็ยังถูกกวาดไปเธอตกไปเป็นเชลยลูกเด็กเล็กแดงของเธอก็ถูกเหวี่ยงลงแหลกเป็นชิ้นๆที่หัวถนนทุกสายเขาจับฉลากแบ่งผู้มีเกียรติของเมืองนั้นและคนใหญ่คนโตทั้งสิ้นของเมืองนั้นก็ถูกลามโซ เจ้าจะมึนเมาไปด้วยเจ้าจะงงงวยไปเจ้าจะแสวงหาที่ล the ี triangle, ้ภัยจากศัตรูป้อมประการทั้งสิ้นของเจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเดื่อมีผลมะเดื่อสุกรุ่นแรกถ้าถูกเขย่าเข้ามันก็จะตกลงไปในปากของผู้กินดูเถิดกองทัพของเจ้าก็เหมือนผู้หญิงอยู่ท่ามกลางเจ้าประตูเมืองแห่งแผ่นดินของเจ้าก็เปิดกว้างให้แก่ศัตรูของเจ้า ไฟได้ไหม้ดานประตูของเจ้าหมดแล้วจงขนน้ำขึ้นไว้เพราะจะถูกล้อมจงเสริมกําลังป้อมประการของเจ้าจงลงไปในบ่อดินเปียกย่าปูนสอให้เข้ากันดีและไปเอาพิมพ์อิดมาไฟก็จะคลอกเจ้าที่นั่นดาบก,ก็จะฟันเจ้ามันจะกินเจ้าเสียอย่างตะกแตนไวกระโดดจงเพิ่มพวกเจ้าให้มากอย่างาตะกแ่นไวกระโดด จงเพิ่มให้มากเหมือนตะกแตนวัยบินเจ้าเพิ่มพวกพ่อค้าให้มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าตะกแตนวัยกระโดดนั้นลอกคราบแล้วก็บินไปเสียเจ้านายของเจ้าก็เหมือนตะกแตนวัยบินพวกสัตดีของเจ้าก็เหมือนฝูงตะกแตนวาวนเกาะอยู่ที่รั้วในวันอากาศเย็นพอดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็บินไปหมดไม่มีใครทราบว่ามันไปที่ไหน โอ้กษัตริย์แห่งอัสซีเรียเอ๋ยผู้เลี้ยงแกะของเจ้าหลับเสร็จแล้วเจ้านายของเจ้าก็เคลิ้มหลับไปชนชาติของเจ้ากระจัดกระจายอยู่บนภูเขาไม่มีผู้ใดรวบรวมเอามาได้ความเจ็บปวดของเจ้าไม่มีบรรเทาบาดแผลของเจ้าก็สาหัสทุกคนผู้ได้ยินข่าวของเจ้าเขาก็ตบมือเยาะเจ้ามีใครเล่าที่ไม่ได้รับภัยอันร้ายเนืองนิด